ก็เดี๋ยวขึ้นสายไปตามระดับที่เราตั้งไว้ให้มันพอดีกับลูกหมูเราแล้วก็ให้หมูวิ่งไปจุดแล้วก็วิ่งไปมุ่งหน้าไปยังยอดปราสาทครับทีนี้คณะลูกหมูบางคณะต้องการให้แรงไงต้องการความชนะเออข้าต้องวิ่งไกลกว่าเองอะไรเงี้ยก็ผสมดินให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยบางทีเราเปิดมันไม่ทันหรืออาจจะพลาดในด้านการทำให้แตกได้เนี่ยอาตมาเองก็เคยระเบิดไม่ใช่ไหมระเบิดความสามัคคีในทีมหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำเนี่ยนะคะน่ะมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับชาวปทุมธานีเราอะค่ะ